พี่น้องครับพี่น้องที่ทำงาน DIY นะครับเกี่ยวกับที่เราจะทำรุ่นของตระกูล M ทั้งหลายนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกเลือกศูนย์ไม่ถูกนะครับเวลาเราทำ PVC แก๊สตัวตระกูลที่เป็นตระกูล M ทุกตัวนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าจะใช้ศูนย์แบบไหนจะใช้กล้องแบบไหนนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับวันนี้ผมมีข้อมูลเปรียบเทียบไปกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่เป็นสาวกตระกูล M นะครับที่ทำงาน DIY ที่จะเอามาทำเป็นตัว M ตระกูล M ทั้งหมดนะครับแล้ววิธีเลือกศูนย์เลือกกล้องเลือกยังไงให้เหมาะสมกับPVC แก๊สของเรานะครับการ DIY ครับวันนี้ผมมีคำตอบให้กับเพื่อนๆสมาชิกไปดูนะครับสวัสดีครับสมาชิก PVC แก๊สทุกท่านครับมาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องบาโจ9193 DIY PVC แก๊สนะครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้ก็จะเป็นจดกันลืมก่อนนะครับเพื่อนสมาชิกครับแต่วันนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับที่ผมจั่วหัวคลิปไปแล้วนะครับสมาชิกส่วนมากจะชอบตระกูล M กันเยอะนะครับเพื่อนสมาชิกครับแล้วทีนี้พอทำแล้วนะครับไม่รู้จะติดกล้องยังไงครับจะเอารุ่นไหนดีนะครับจะเอาศูนย์แบบไหนดีวันนี้ผมมีคำตอบให้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำงาน DIY PVC แก๊สนะครับเกี่ยวกับทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลไหนนะครับถ้าเราไม่มีศูนย์ไม่มีกล้องใส่ครับมันก็จะไม่สวยนะครับก็จะไม่สมส่วนของมันดูแล้วไม่ดูดีนะครับเพื่อนสมาชิกครับและก็ความแม่นยำนะครับเวลาเราไปใช้ครับก็มันจะแตกต่างกันนะครับอยู่ที่เราเลือกนะครับว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับเพื่อนๆครับอ้างจากคลิปก่อนปีที่แล้วนะครับ2563นะครับผมได้ทำคลิปเบื้องต้นนะครับนะครับเกี่ยวกับการตั้งศูนย์นะครับเพื่อนๆครับก็ทั้งหมดอยู่3คลิปนะครับแล้วก็มี EP 1 EP 2 EP 3นะครับเพื่อนๆสมาชิกก็ไปดูแล้วกันนะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนที่เราจะมาตั้งศูนย์นะครับเพื่อนๆครับเพื่อเป็นการทำความเข้าใจครับว่ามันเป็นยังไงวันนั้นผมทำคลิปไปแล้วของปีที่แล้วครับทำคลิปไปเป็นข้อมูลเปรียบเทียบให้เพื่อนๆสมาชิกได้เป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนนะครับที่เราจะมาตั้งศูนย์นะครับเพื่อนๆสมาชิกครับก็ผมทำควบคุมไปหมดแล้วครับว่ามีศูนย์อะไรกี่วงกี่แบบครับเป็นยังไงก็ผมทำไปแล้วเพื่อนๆสมาชิกก็ย้อนไปดูในช่องนะครับในช่องวิดีโอของผมนะครับในช่องยูทูบของผมช่องนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ช่องวิดีโอแล้วก็ย้อนหลังไปดูก็จะมีทุกคลิปนะครับจะมีทุกคลิปจะมีทุกรุ่น PVC แก๊สก็มีหมดนะครับเพื่อนๆสมาชิกก็ไปย้อนดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับวันนี้จะมาพูดถึงเราจะเลือกยังไงครับถ้าเกิดเราทำ PVC แก๊สรุ่นตระกูล M แล้วครับM16 นะครับ M4 พวกนี้นะครับพวก AR15 พวกนี้จะกับเกี่ยวกับตระกูล M ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับไม่ว่าจะเป็นตัวจู่โจมหรือว่าไรเฟิลนะครับปืนเล็กยาวนะครับพวกนี้นะครับก็เราก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะครับแต่ว่าของเราต้องเข้าใจก่อนว่านะครับงาน DIY ของเรานะครับมันจะเป็นของจริงมันไม่ได้นะครับมันเปรียบเทียบอย่างนู้นไม่ได้นะครับแต่พูดถึงว่าตามหลักจริงๆถ้าเราใช้ศูนย์พวกนี้นะครับใช้ Red Dot หรือว่ากล้องเลเซอร์พวกนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันครับทำให้ความแม่นยำนะครับเวลาเราไปซ้อมนะครับเพื่อนๆที่กับเข้าเป้านะครับมันจะแม่นยำกว่าที่เราจะไม่ใช้พวกนี้นะครับผมบอกแล้วนะครับศูนย์นะครับศูนย์ก็มีแบบหลายแบบนะครับก็มีศูนย์ก็มีศูนย์ตายศูนย์หน้าเลื่อนได้ปั๊บได้ก็หลายแบบนะครับแล้วก็จะเป็นRed Dotนะครับแล้วก็จะเป็นกล้องสโคปแล้วก็เลเซอร์นะครับเพื่อนๆที่กับอยู่ที่ลักษณะการใช้งานที่เราจะใช้นะครับเพื่อนๆที่กับพูดถึงตระกูล M ส่วนมากนะครับที่เราจะใช้กันเยอะก็เป็นยังไงครับก็จะเป็นแบบตัวก็จะเป็นขออภัยนะครับสักครู่นะครับครับสมาชิกครับก็มาต่อแล้วกันครับเมื่อกี้กล้องมันมีปัญหานะครับก็เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับผมจะแนะนำให้นะครับระหว่างที่นะครับเราจะเลือกยังไงครับเราจะระยะที่เท่าไหร่เราใช้ศูนย์แบบไหนนะครับระยะเท่าไหร่เราใช้กล้องแบบไหนนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับเอาอันดับแรกก่อนแล้วกันนะครับระดับสาย M นะครับเพื่อนๆสมาชิกครับถ้าในระยะนะครับถ้าในระยะที่
20เมตรลงมานะครับผมแนะนำให้มีศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับหรือว่า red dot นะครับเพื่อนสมาชิกครับแล้วก็มันก็จะเหมาะกับสายล่านะครับเพราะว่าทั้ง red dot แล้วก็ศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับถ้ามีศูนย์หน้าศูนย์หลังเวลาสายล่าล่ากลางคืนนะครับเพื่อนสมาชิกครับมันจะสะดวกมันจะมองเห็นเป้าได้ชัดเจนกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราไปติดสโคปนะครับกลางคืนนะครับเราจะเล็งยากมองไม่เห็นเป้าต้องปรับระยะซูมอีกนะครับเพื่อนสมาชิกครับมันเลยทำให้ลำบากนะครับมันไม่เหมาะนะครับขนาดระยะใกล้ๆ20เมตร29ลงมานะครับเป็นวิธีครับมันจะเหมาะคือศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับแล้วก็ red dot มันจะเหมาะที่สุดสําหรับระยะใกล้ๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่า30เมตรขึ้นไปไกลๆนะครับเพิ่มพี่ครับเราก็ติดกล้องนะครับเพิ่มพี่ครับติดสโคปมันจะแม่นยำแล้วก็มันจะควบคุมลูกได้ดีกว่านะครับเพิ่มพี่ครับแล้วก็แต่ว่ามันไม่เหมาะกับสายล่าเวลากลางคืนนั่นเองครับเพิ่มพี่ครับแต่ว่ากลางคืนส่วนมากมันก็ไม่ระยะไกลครับก็ใกล้ๆครับก็ประมาณ20เมตรหรือว่า10เมตรประมาณนี้ครับเราก็ใช้ red dot หรือว่าศูนย์หน้าศูนย์หลังปั๊บได้นะครับแต่บางคนชอบนะครับซ้อมเป้าระยะไกลๆก็อยู่ในระยะเวลากลางวันนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับก็ใช้กล้องสโคปจะดีที่สุดนะครับเพราะบีครับแต่ว่ามันอยู่ที่ลักษณะที่สมาชิกจะชอบและกันนะครับว่าจะชอบแบบไหนแบบศูนย์ปั๊บหน้าแบบศูนย์หลังศูนย์หน้าศูนย์หลังปั๊บได้ก็ได้นะครับเพื่อนๆบีครับหรือว่าศูนย์หลังปั๊บได้นะครับหรือจะเป็น red dot นะครับแต่ว่าผมไม่นิยมใช้เลเซอร์นะครับเลเซอร์มันก็พูดถึงว่ามันถ้าเป็นสายล่างจริงครับมันล่าไม่ได้ครับเดี๋ยวเป้ามันจะตื่นนะครับเพื่อนๆที่ครับก็คงจะเข้าใจนะครับนะแต่ว่าเลเซอร์มันก็สำหรับงานจู่โจมนั่นเองครับเพื่อนๆที่ครับผมไม่แนะนำให้ใช้กับตัวPVC แก๊สนะครับPVC แก๊สของเราผมก็แนะนำให้ใช้ศูนย์หน้าศูนย์หลังปั๊บได้ปั๊บเก็บได้พวกนี้นะครับแล้วก็ red dot นะครับหรือว่ากล้องสโคปนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลเปรียบเทียบให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้ดูนะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับถ้าไวรัสตามราคานะครับที่เราจะใช้นะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับผู้บริโภคมันราคาจะถูกกว่านะครับนะแพงขึ้นไปอีกก็เป็น red dot นะครับนะแพงขึ้นไปอีกสุดก็จะเป็นตัวสโคปกล้องสโคปมันก็ยิ่งแพงไปนะครับผู้บริโภคครับแต่ว่าวันนี้ผมมีข้อมูลเปรียบเทียบให้กับเพื่อนๆสมาชิกกับครั้งก่อนผมเคยสั่งไปครั้งแล้วอันนี้ผมสั่งมาใหม่อีกนะครับนะก็เก็บเงินปลายทางครับก็ซื้อใน Lazada นะครับผู้บริโภคครับถ้าหลายๆท่านนะครับที่เคยเล่นปืนครับคงจะรู้ว่ายี่ห้อนี้มันเป็นยังไงนะครับตัวนี้มันจะเป็นศูนย์หน้าศูนย์หลังปั๊บได้นะครับครับเพื่อนสมาชิกครับก็ราคาอยู่ที่400บาทนะครับรวมค่าจัดส่งด้วยก็ค่าจัดส่งค่าดำเนินการอยู่ที่60บาทก็จะเป็น460บาทนะครับเพื่อนสมาชิกครับก็จะเป็นในกล่องก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็อันนี้มันดีหน่อยครับจุดมันจะติดกับตระกูล M นะครับเพื่อนเพื่อนที่กับศูนย์หน้าศูนย์หลังปั๊บได้นะครับเพื่อนเพื่อนที่กับมันดีเพราะว่าสายล่ามันเหมาะสายล่านะครับระยะใกล้ๆครับไกลๆก็เราเข้าไปต้องสายล่าส่วนมากระยะไกลๆก็คงยังไม่มีนะครับก็ผมบอกแล้วว่ามันอยู่ระยะสั้นๆมากกว่านะครับ20เมตรลงมานะครับนี่ก็จะเป็นศูนย์หน้านะครับศูนย์หน้าตัวก่อนผมซื้อสีทรายไปนะครับตักกดปุ๊บมันจะเด้งขึ้นนะครับแต่ตัวนี้มันไม่ได้กดนะครับสไลด์ออกมาข้างหลังนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับสไลด์นะครับแล้วก็มันจะเด้งขึ้นนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับตัวนี้เป็นแบบสไลด์นะครับครับแล้วทีนี้ศูนย์มันก็จะปรับง่ายกว่าตัวก่อนนะครับหมุนตรงนี้นะครับศูนย์หน้าหมุนขึ้นลงอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสมาชิกครับนี่ก็คือศูนย์หน้านะครับศูนย์หลังนะครับศูนย์หลังก็เหมือนกันนะครับสไลด์นะครับสไลด์ก็จะเด้งขึ้นนะครับก็มันจะปรับซ้ายขวานะครับปรับซ้ายขวาศูนย์หน้าปรับขึ้นบนอันนี้ศูนย์หลังปรับซ้ายขวาครับแล้วก็จะมีนะครับขอไปครับตัวนี้ก็จะมีรูเล็กกับรูใหญ่ครับนี่รูเล็กคือยิงระยะไกลนะครับเพื่อนๆครับถ้ารูใหญ่ก็งัดกดลงมาก็จะเป็นรูใหญ่ก็จะยิงระยะใกล้นะครับเพื่อนๆครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแนะนำว่าถ้าเป็นตระกูล M ครับผมแนะนำให้ใช้เป็นศูนย์หน้าศูนย์หลังพับได้ดีกว่าครับราคาถูกนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็มันใช้หลากหลายครับใช้กลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้ครับทัศนวิสัยในการมองเวลากลางคืนนะครับถ้าเราใช้กล้องหมุนแล้วครับมันจะมองไม่เห็นนะครับถ้าเราใช้พวกศูนย์หลังพับได้พวกนี้นะครับหรือว่า red dot ก็ราคามันจะแพงขึ้นไปอีกครับเพื่อนๆครับแต่ว่าผมว่าตระกูล M ครับมันเหมาะกับศูนย์หน้าศูนย์หลังพับได้มันก็จะสวยงามไปอีกแบบนะครับอันนี้400บาทนะครับผู้มีกับเพื่อนๆสมาชิกก็ไปดูใน Lazada แล้วกันนะครับก็ราคามันมีเยอะถูกนะครับแล้วก็ของดีด้วยนะครับของมียี่ห้อนะครับก็
ส่วนมากก็ใน Lazada พวกนี้นะครับก็จะเก็บเงินปลายทางทั้งนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับวันนี้ผมมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกแล้วว่าตะกรุด M ว่าเราจะใช้ศูนย์แบบไหนนะครับใช้กล้องแบบไหนดอทแบบไหนสโคปแบบไหนครับนะกลางวันกลางคืนนะครับระยะที่เท่าไหร่ต้องใช้ศูนย์แบบไหนนะครับนะระยะไกลต้องย้ายกล้องแบบไหนวันนี้ผมมีคำตอบให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกได้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการไปเลือกใช้กับใส่กับตัวตะกรุด M นะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับคลิปหน้าผมจะมีอยู่ในตระกูล M เหมือนเดิมครับนะคลิปหน้ามาดูแล้วกันว่าผมจะเอาอะไรพิเศษมากกว่าครับเพื่อนสมาชิกนะครับหลายๆท่านยังไม่เคยเห็นนะครับนะแต่พรุ่งนี้คลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอาตัวตระกูล M อีก1ตัวที่เป็นลูกเล่นของตระกูล M นะครับนะมันมีลูกเล่นหลายๆอย่างครับนะผมมาฝากกับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้มีประโยชน์10ไลค์นะครับเพื่อนๆครับท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วสมาชิกคนใหม่ๆนะครับนะที่ยังไม่กด Subscribe ก็กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับนะท่านจะไม่พลาดทุกคลิปที่ผมเอามาแนะนำนะครับมาเป็นปันความรู้นะครับเพื่อนๆครับแบบเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะมีประโยชน์ทุกคลิปมาแบ่งปันกับเพื่อนๆสมาชิกนะครับนะแล้วก็จะมีของรางวัลแจกเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆครับแบบก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆสมาชิกที่ได้กดติดตามในช่องของผมบาโจ9193 DIY PVC Cast เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ